กลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่โซเล่นะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv นะครับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ให้นำท่านผู้ชมสนุกไปกับการดูกีฬากับซีเมอร์สาแสนโซของเรานะครับวันนี้ในส่วนของที่เด็ดหวานเจี๊ยบครับพี่โซเล่จะพาท่านผู้ชมไปพรีวิวฟุตบอลโคปาอเมริกา2024นะครับเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม D ครับเป็นบิ๊กแมตช์ระหว่างบราซิลนะครับเจอกับโคลอมเบียคู่นี้จะคิกออฟในช่วงเวลา 8:00 น.บ้านเราวันนี้นะครับนั้นนี้ครับโดริวาจูเนียร์จะมีการพักผู้เล่นตัวหลักนะครับซึ่งติดค่าโทษใบเหลืองเพื่อไม่ให้เสี่ยงกับการโดนโทษแบนในรอบน็อกเอาท์นะครับนั่นหมายความว่าเอแดมิลิเตาครับแล้วก็เวนเดลในแผงเกมรับเนี่ยจะถูกดรอปเป็นสำรองครับส่วนแนวรุกก็มีรายงานว่าวินิซุสจูเนียร์จะได้พักเหมือนกันนะครับก็จะเปิดโอกาสให้เจ้าหนูเอนดริกนะครับได้ลงลาดตะข่ายเป็นตัวจริงข้ามาดูทางฝั่งของโคลอมเบียกันบ้างนะครับนัดนี้เนสเตอร์โรเลโซครับกุนซืออาร์เจนตายต้องเช็คสภาพความฟิตของฮาเมสโรดิเกสครับกองกลางกัปตันทีมที่มีอาการบาดเจ็บจากนัดก่อนนะครับที่ถล่มเอาชนะคอสตาริกามา3-0ครับส่วนแนวรุกก็ยังต้องใช้บริการของลุยดิอาสครับกองหน้าคนสำคัญจากสโมสรลิเวอร์พูลครับลงลาดตะข่ายเป็นตัวจริงเหมือนเดิมแนวโน้มความน่าจะเป็นของคู่นี้ครับระบอกเป็นเกมสำคัญนะครับแย่งแชมป์กลุ่มดีนะเพียงแต่ว่าวันนี้บราซิลสภาพทีมอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับแล้วมาเจอโคลอมเบียที่ต้องบอกว่าปึ๊กเลยนะคู่นี้มีโอกาสที่จะลงเอยด้วยผลเสมอกันไป1-1ครับแล้วก็ควงแขนกันเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปนะครับ